สวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนครับวันนี้ผมมาแน่ทัวร์กินเที่ยวนอนออนไลน์แต่ว่าอยู่บ้านนะผมจะมาดูแม่ทำกับข้าวสักหน่อยหนึ่งว่าทำอะไรผักบุ้งไฟแดงผักบุ้งไฟแดงแม่ไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างล่างแม่ได้ยินเผาลูกไฟดับรู้แล้วทำเหมือนใครเหมือนแม่ทำนี่เองน่าจะเห็นนะเห็นผมมายืนนี่ป่ะเห็นผมป่ะเนี่ยเห็นผมมายืนแอบดูป่ะเนี่ยไม่เห็นนะโอ้ทำเผาลูกไฟดับนะโอ้หอมหอมมากหอมหอมหอมกับผมทำอีกโอ้แอบถ่ายคนสวยเออคนสวยก็ต้องแอบถ่ายไม่ถ่ายจงคืบกับคนสวยของอายเมนูวันนี้คือผักบุ้งไฟดับแต่ว่าผมจะมีเต้าเจี้ยวหล่มกินกับมะเขือแล้วแม่กินข้าวยังครับไปบ้านแล้วนะบอสคุณแม่แสนสวยทำผักบุ้งไฟดับให้กินอีกแล้วเราจะมากินกันครับมาติดหม้อสุกแล้วตักใส่จานแล้วเราก็จะไปกินกันครับแหวแม่กินด้วยกันนะไปเดี๋ยวชิมได้ไหมครับไม่ได้ชิมโอ้ระดับนี้ไม่มีคำว่าไม่อร่อยอืมไปโอเคสวัสดีครับมากินข้าวด้วยกันครับเช้านี้นะผักบุ้งไฟดับของแม่สุนละของคุณแม่สำรามโอ้พูดเร็วไปหน่อยนะทีควันออกจากผักบุ้งนะแล้วก็จะมีปลาร้าหล่นอโลของชอบนะแล้วก็จะมีนี่แตงมะเขือของชอบนะเดี๋ยวแม่มากินข้าวด้วยกันเลยครับแม่บอกกินไปบ้านแล้วแม่กินข้าวนะรีบกินก่อนเลยเดี๋ยวจะเดินทางแล้วใกล้แล้วไม่กี่วันวันจันทร์เดี๋ยวแต่ละพี่กะปิมาได้ได้ได้แม่เอาข้าวมาเดี๋ยวแม่กินด้วยผมกินก่อนเพื่อนบ่นแน่ชิมก่อนนะชิมก่อนนะเดี๋ยวจะกินข้าวแล้วก็จะบ่นไปเรื่อยๆให้เพื่อนๆฟังเล็กกินข้าวมาโอ้โหน้องสาวด้วยความอ้วนว่ะสายด้วยเนี่ยนี่ชิมคำแรกนะก็ผักบุ้งไฟดับอร่อยมากนะครับหมดมีแต่มนุษย์ผัดพวกทำให้กะปิยังไงแรมฟิงอยู่ป่ะงั้นฟิงอยู่ไม่ชวนไม่เล่นมากินข้าวนะฟิงกินข้าวลูกมะเขือกินปลาแล้วจะตามด้วยปลาร้าหล่นนี่มากินเร็วลูกอ้าวจะแกล้งหลากอ่ะกินด้วยจะละใจคัดจ้างคัดตัวเร็วเขาตายกันได้หลักปากเลยเขาอายเขาไม่สวยเขาไม่แต่งตัวไม่เห็นแล้วอยู่ในบ้านลู
ปลาร้าหล่นอร่อยมากเดี๋ยวไปทอดกินกันก็พอกินแท้ๆอร่อยอันนี้อร่อยปากผมมุ้งไฟดำโอ้คุณแม่มาบุ้งไฟดำมาให้ดูไปตรงหน้าเลยก็วันนี้กินไปบนไปครับเมื่อเช้านั่งทำคลิปช่องอันแอนทัวร์ทำให้มีรายได้ตอนนี้คือรวมๆแล้วน่าจะประมาณ300คลิปเองกะว่าวันนี้น่าจะเอ้ย300ว่าไม่ใช่ดิประมาณยังไม่ถึง100พันคลิปประมาณได้ประมาณ700คลิปพูดผิดเพราะว่าทำมา3วันแล้วโอ้โหนั่งตัดต่อเยอะมากเอาไอ้สิ่งที่เป็นกฎข้อห้ามเขาออกหมดแล้วก็ลบคลิปจำนวนมหาศาลจำนวนวิวที่ลบไปในจำนวนคลิปด้วยนะไม่ต่ำกว่า20ล้านวิวลบไปเนี่ยเยอะมากเลยขั้นต่ำเนี่ยอยู่ที่20ล้านวิวแล้วคลิปเนี่ยลบไปประมาณราวๆ 2,000 คลิปโอ้โหเป็นไงอะเพื่อที่จะเอาช่องหลักกลับมาครับสามารถทำได้ครับมันต้องใช้ความสามารถและความอดทนแล้วก็ความตั้งใจรวมถึงความเอาใจใส่ให้มากที่สุดนะไม่งั้นแล้วมันจะไม่สามารถกลับมาได้ครับก็ขอบคุณอีกครั้งครับทุกแรงใจทุกการติดตามที่ผมโพสต์ไปในช่อง Facebook อันแน่ทัวร์ครับใครที่อยากดูความเคลื่อนไหวที่เป็นรายภาพหรือว่าเรื่องคลิปที่ผมทำก็ไปติดตามช่องอันแน่ทัวร์พิมพ์ Facebook /ANNAONTOURS ได้เช่นกันนะจะแจ้งเรื่องราวการเดินทางหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ประมาณวันหนึ่งอาจจะมีคลิป2คลิปหรือว่าอาจจะไปเดินทางเงี้ยแล้วก็จะกินข้าวเงี้ยจะพูดให้ฟังว่าทำอะไรแล้วก็ไปติดตามผลงานเอาในช่องอันแน่ทัวร์นะช่องหลักนะใกล้จะลงแล้วแต่ว่าระหว่างที่จะเดินทางไปเนี่ยไปสปป.ลาวเนี่ยผมก็มีช่องยูทูบอื่นที่ติดต่อจะมาคอลแลบกันนะผมก็จะใช้ชื่อทริปในการคอลแลบเส้นทางการเดินทางคอลแลบผมกล่าวว่าผมผ่านประเทศผ่านจังหวัดไหนใครที่ทำช่องยูทูบแล้วก็อยากจะคอลแลบกันก็มาเจอกันอาจจะประมาณว่าขอคนละคลิปหรือถ้าอยู่นานหน่อยก็สองสามคลิปอะไรเงี้ยแต่เมื่อเราการเดินทางจริงอาจจะเป็นเนื้อหาผมแต่สมมติว่าเราไปเจอใครก็เนื้อหาเขาไปตามนั้นเลยแล้วก็เป็นหนึ่งตัวละครในช่องข่าวไปนะโอเคสุดยอดนะเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดแล้วก็ได้ให้แฟนคลับได้รู้จักในกลุ่มที่เราทำงานด้วยกันในเครือข่ายเดียวกันอะไรประมาณนี้ดีกว่านะจะได้มีหลากหลายมุมมองแล้วก็หลากหลายเรื่องราวที่เราได้เจอนะได้เห็นอะไรใหม่ๆอีกต่างๆที่เราไม่สามารถรู้เพราะว่าแต่ละคนมีความสามารถไม่เหมือนกันนะสุดยอดอ่ะกินน้ำพริกกะปิแม่รักอร่อยมากบ้านผมนี่จะไม่ค่อยอ้วนเลยเพราะว่านี่ผักสุดยอดแล้วไม่มีช้อนกลางเลยรสบนแน่เลยน้องฟิกกินข้าวแล้วลูกไปดูหลังสาดดูว่าสวยยังค่าจ้างไปตัว500บาทจะได้ทีเดียวเลยต่อไปนะหลังสาดเอ้ยไม่มีคนกินข้าวด้วยเบื่อจังเลยคนสวยนี่อารมณ์เสียจะบ่อยนะไปแล้วครับนะของงอนเราอยู่เราไม่พาเขาไปด้วยไปแล้วเย่ได้แล้วเราหลานกลับบ้านอ้าวเลยนะนี่คือผมนะชอบกวนหลานประจำเลยนะกินข้าวต่อเดี๋ยวเอาจักหน่อยนะมันบวกก็อร่อยนั่นจะผัดมะเขือแม่ท้าแม่น้ำพริกกะปิอร่อยปะเอ้ยตำเองเปล่าน้ำพริกกะปิอร่อยน้ำพริกอร่อยมากอร่อยทุกอย่างครับคนที่ไม่ได้กินผักลองมากินดูนะโอ้โหสุดยอดเลยกี่นาทีแล้ววะเนี่ย6นาทีนะยังคุยได้ประมาณ 3-4 นาทีเมื่อกี้ไปแอบดูแม่ทำผักบุ้งไฟดับแล้วก็คุยไปประมาณไม่เกิน10นาทีกลัวเพื่อนๆเบื่อนะใครที่อยากให้ผมไปไหนหรือว่าอะไรเนี่ยไปคอมเมนต์ใต้คลิปนะแล้วก็การไปลาวทริปเนี้ยบอกก่อนนะมีน้องๆหลายคนในสปป.ลาวเนี่ยทักผมมาว่าไอ้แน่ถ้าไปลาวจริงหรือไปหาอย่างเงี้ยประมาณ 3-4 คนนะที่เคยร่วมงานกันที่เป็นพรีเซนเตอร์แหละนะแล้วก็แต่ละคนนี้เป็นสาวหมดแล้วก็20อัพถึง30ราวๆนี้แล้วก็น่ารักนิสัยดีทุกคนนะประเด็นสำคัญคือทุกคนเนี่ยคือรู้ว่าเราเป็นยังไงเราก็คือไม่มีอะไรแล้วเราก็ป
ไปเที่ยวโดยที่แบบว่าเอ้ยได้รู้จักน้องๆที่เคยร่วมงานกันไม่ให้ร่วมงานเราคือไปเที่ยวด้วยกันแล้วก็ได้พบปะพูดคุยกันมันเป็นอะไรที่ดีนะเป็นการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในแต่ละช่วงเวลาที่บางทีเราอาจจะเจอน้องอีกที่หนึ่งแต่วันนี้เราเจอน้องอีกที่หนึ่งมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะเพื่อนก็จะได้เจออีกหลายท่านในการเดินทางเส้นทางนี้โอ้โหแล้วก็เส้นทางนี้มันอาจจะหินสำหรับผมหน่อยผมมองแล้วก็เหนื่อยอ่ะขับรถเหนื่อยอ่ะแล้วก็ระยะเวลามันอาจจะไม่พออาจจะต้องเข้าออกด่านเงี้ยไปเรื่อยเลยนะงบประมาณที่ใช้ก็น่าจะพอสมควรนะอีกแล้วอืมอร่อยมากกินมะเขืออีกหนึ่งลูกเราก็จะปิดคลิปนะครับนะชิมกับปลาร้าด้วยปลาร้าหล่นนะอร่อยมากขอบคุณมากครับซื้อมาหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ภาพอย่างนี้จริงๆตอนนี้ก็คือกี่โมงเล็กกี่โมงแล้วเล็กกี่โมงแล้วกินข้าวเช้ารอบ 10:25 นะแล้วก็จะกินดีก็เย็นเลยจะเป็นงี้ประจำผมไม่ค่อยได้กินข้าวเช้าตู่เลยอ่ะโอเคเจนครับอ่ะขอบคุณมากแล้วก็ข้ามไปดูขุมบน